สวัสดีครับกลับมาอยู่กับทอร์นาโดเชนแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการรีวิวอุปกรณ์ซึ่งในวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์ของเกี่ยวกับรถนะครับแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งเป็นตัวเลื่อยไฟฟ้าที่จะมาตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับซึ่งต้นไม้ต้นนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็มันโตขึ้นไวมากนะครับแล้วก็วันนี้เลยอยากจะหาอุปกรณ์ตัวนึงมาลองตัดดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับซึ่งผมก็เลยได้สั่งตัวเลื่อยไฟฟ้าตัวนี้มาจากโอซุกะนะครับมันคือเลื่อยไฟฟ้าไร้สายที่สามารถพกพาเคลื่อนที่ได้นะครับไปดูว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับเรามาในส่วนของการรีวิวนะครับมาดูแกะกล่องอันบ็อกกันเลยนะครับราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้นะมาถึงด้านหน้าก็จะให้ลงทะเบียนรับประกันนะครับซึ่งก็ไปลงทะเบียนรับประกันกันได้นะครับใครที่ซื้อไปด้านข้างนะครับเป็นโอซุกะนะครับOSPS 4V1 นะครับเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายนะด้านข้างเขาบอกว่าเป็นไร้สาย 3.1 เมตรนะครับในความยาวที่สามารถต่อด้ามที่เขาให้มาได้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้180องศาทิศทางของตัวตัวตัดตัวใบตัดนี่นะครับแล้วก็ด้ามเบานะครับแข็งแรงนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่ามันจริงหรือเปล่ากำลัง 2,850 รอบต่อนาทีนะครับตัดหนาได้ประมาณ6นิ้วนะครับ6นิ้ว6นิ้วนี้ก็ถือว่าหนาเลยนะครึ่งฟุตนะครับแล้วก็ตัดง่ายนะครับความยาวปรับได้4ระดับนะก็เบื้องต้นก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เป็น2แอมป์ฮาวนะครับ1ก้อนซึ่งก็จะเป็นแบตที่ขนาดเท่ากับตัวบล็อกไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดที่ลงไปนะครับโอเคเปิดกล่องมานะครับมันเป็นอย่างนี้นี่ดูแบตก่อนนะครับมันคือแบตตัวเดียวกันเลยนะครับผมว่าแบตตัวเดียวกันเลยเนาะลิเธียมไอออน20โวลต์20โวลต์แบตไซส์เดียวกันเลยแต่ไม่รู้ว่าใส่กันได้กันหรือเปล่าเดี๋ยวเอาบล็อกไฟฟ้ามาให้ลองให้ดูนะครับนี่ผมเอามาดูแบตนะครับก้อนแบตคล้ายๆกับแบตของตัวที่เป็นบล็อกไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดที่ผมรีวิวไปนะครับนี่แบตบล็อกไฟฟ้าเห็นไหมแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะมาเสียบดูนะครับลองเสียบดูนะว่าใช้ได้กันได้ไหมใช้ได้กันได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับก็แบบใครแบบมันดีกว่านะอันนี้ลองให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมีด้ามจับน่าจะเป็นด้ามจับมั้งด้ามจับแล้วก็มีตัวท่อเหล็กสำหรับตอนะครับพร้อมฐานก้อนแบตนะครับมันมาพร้อมฐานก้อนแบตแล้วก็ตรงนี้เป็นเขี้ยวปลั๊กไฟนะครับข้อต่อจะเป็นเขี้ยวปลั๊กไฟนะครับดูดีๆนะเห็นปะเขี้ยวปลั๊กไฟสองกระแสครับอันนี้ท่อท่อนบนมั้งนี่ท่อนบนนะครับท่อนบนจะทำเหมือนก้อนแบตเตอรี่เอาไว้นะครับจริงๆไม่ใช่แบตนะครับเป็นตัวฐานมันนะครับสำหรับรับตัวเครื่องแล้วก็สามารถกดเพื่อปรับองศาได้นะครับบีบสองข้างนะครับบีบสองข้างปรับองศาได้นะครับบนล่างถือว่าเบานะครับน้ำหนักเบาเหมือนไม้ถูพื้นเลยครับถ้าบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนไม้ถูพื้นเลยครับน้ำหนักเบามากเนี่ยล็อกได้แต่ละระดับโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะทีนี้มาดูตัวข้อต่อเห็นไหมก็จะเป็นขาซึ่งเขาจะทำมาเป็นเดือยให้ตรงกับเฉพาะผมว่าตรงแกนกลางน่าจะเป็นเดือยไว้ล็อกตำแหน่งว่าให้เสียบให้ถูกฝั่งมากกว่านะครับส่วนไอ้สองข้างนี่คือปลั๊กไฟสายไฟที่ต่อนะครับท่อนล่างจะมีตัวฐานแบตนะครับแล้วก็มีตัวกดใช้งานด้วยนะบีบใช้งานแล้วก็ด้านบนมีตัวล็อกนะเวลาต่อนะ
เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานอีกทีนึงเวลาต่อนะครับด้ามต่อมานะครับเป็นท่อนกลางท่อนกลางก็จะเป็นข้อต่อ3ตาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวต่อล็อกอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับมาท่อนที่4ท่อนที่4ก็เหมือนกันครับจะเป็นท่อนเหมือนกับท่อนที่3เมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันเด้เลยก็เอาไว้ต่อทั้งหมดก็จะประมาณ 3.1 เมตรนะครับและมาในส่วนของคู่มือนะครับเมนูคู่มือก็มีใบรับประกันสินค้าแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นน่าจะเป็นวิธีการต่อเบื้องต้นเนี่ยต่อเข้าไปนะครับ3ด้ามเนาะสำหรับตัวเครื่องนะครับมีปลั๊กที่เป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับ220โวลต์ AC 50เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ 0.5 แอมป์นะครับเอาพุท 0.5 แอมป์ทีนี้เป็นสุดท้ายละเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องนี้ถือว่าน้ำหนักเท่าๆกับน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกับตัวบล็อกไฟฟ้าแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเบากว่าหน่อยนึงนะเบากว่าหน่อยนึงมั้งเบากว่าบล็อกไฟฟ้าหน่อยนึงนะครับเราเอาออกมาเลยนะครับนี่นะตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับมีตัวใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยเป็นเขี้ยวสลับกันแล้วก็เป็นสายโซ่นะครับโซ่ใบเลื่อยนะครับลักษณะของฟันจะเป็นฟันลักษณะอย่างเงี้ยสลับกันไปมาเนาะแล้วก็ตัวนี้เปิดออกได้นะครับเปิดออกได้เวลาสมมติว่าท่อนไม้ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยดันออกได้มันจะดันออกด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะติดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ขนาดที่เรารองรับได้คือ6นิ้วนะครับต้นไม้6นิ้วนะครับกิ่งไม้6นิ้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานดูนะครับใส่แบตเตอรี่ดูครับปึ๊บเวลาเราจะบีบใช้งานไม่สามารถบีบได้นะครับต้องกดก่อนนะครับกดเซฟตี้ก่อนแล้วเปิดจริงๆใช้งานไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยทีนี้มาดูใกล้ๆนะครับโอเคประมาณนี้นะสวยงามสวยงามมากครับตัวบอดี้ผมชอบมากโดยรวมก็หมดกล่องแล้วเดี๋ยวไปต่อขาดูก่อนนะคือตัวระยะความยาวนี้นะครับเขาให้มาทั้งหมด4ท่อนด้วยกันนะครับ4ท่อนด้วยกันแล้วแต่เราจะต่อเลยนะครับแต่ว่าหลักๆคือมันต้องมีท่อนหลักท่อนเมนตัวนี้นะครับท่อนเมนตัวนี้ก็ใช้ง่ายๆครับไม่มีอะไรยากนะครับประกบไปเนี่ยบีบนิดนึงปึ๊บเข้าล็อกนี่นะครับด้ามจบก็ดูเขี้ยวตรงนี้ให้ตรงเขี้ยวตรงนี้ดูเขี้ยวตรงนี้ให้ตรงนี่แค่ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับตรงปลายด้ามนะครับเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์ตรงนี้ดูนะครับคราวนี้เราสามารถปรับระดับอย่างที่บอกได้มุมองศานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านลองใช้งานดูนะครับสำหรับหลังจากที่เราต่อแล้วนะครับเราสามารถติดตั้งด้ามจับเพิ่มไปได้นะครับด้ามจับก็จะบริเวณนี้นะครับด้ามจับก็จะบริเวณนี้นะครับสามารถใส่ข้อต่อพวกนี้เพิ่มไปได้แล้วแต่ใครจะไปตั้งเอานะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใส่นะนี่จะเป็นการทดลองการใช้งานโดยแม่บ้านนะครับดูนะนี่นะครับกิ่งแรกนะครับก็ประมาณขนาดประมาณ1นิ้วนะครับกิ่งนี้นะ1นิ้วครึ่งได้1นิ้วครึ่งเป็นไงแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะใช่เนี่ยสบายเลยมันต่อได้3เมตรเดี๋ยวไปตัดกิ่งอื่นดูให้ดูอันนี้ตัดกิ่งเล็กดูนะครับ
แป๊บเดียวเสร็จเลยกิ่งเล็กแป๊บเดียวเสร็จเลยนี่นะครับกิ่งประมาณ1นิ้วครึ่งได้นะครับการทำงานของเลื่อยนะครับนี่ก็ผลงานก็เสร็จนะครับประมาณนี้นะคราวนี้เดี๋ยวผมจะต่อด้ามสูงแล้วไปตัดต้นสูงกันนะครับก็ประมาณ2เมตรได้นะครับ2เมตรตัวนี้นะคราวนี้ไปตัดกิ่งข้างบนกันบายเลยครับบายเลยครับสำหรับผู้ชายก็ตัดได้นะครับผู้หญิงก็ตัดได้แต่ผู้หญิงอยากให้ใส่ตัวที่ยึดมือที่จับมือหน่อยนะครับจะง่ายกว่าเดี๋ยวผมตัดตรงนี้แหละจะหักแล้วครับโอเคเรียบร้อยโอเคนี่คือต้นไม้ที่เกิดจากการตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับตัวนี้ประมาณ3นิ้วได้นะครับไม่เข้ามาอีกเราก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยนะไม่เปลืองแรงจากที่ว่าล้ำมาบ้านผมนะครับตอนนี้เกลี้ยงหมดเลยครับด้านหลังเขาเป็นบ้านร้างนะก็ตัดส่วนที่ล้ำออกมาเข้ามาในบ้านเราอ่ะโอเคหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้เราทำความสะอาดนะครับปัดใช้แปรงปัดฝุ่นออกนะครับแล้วก็ก่อนจะเก็บเข้านะครับให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอายุการใช้งานมันจะสั้นลงนะครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะครับปัดฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วคราวนี้เราก็มาเปิดดูในนี้ได้นะครับเปิดดูในนี้ได้นะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับมีน็อตรองนะแหวนรองเห็นไหมตัดคร่าวๆโอ้เห็นไหมมีกิ่งไม้มาติดเต็มเลยเราสามารถดึงออกได้เลยนะครับใบมีดคอมโซ่แล้วก็ถาดปัดฝุ่นทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็ฉีดโซเน็กนะทำความสะอาดฉีดโซเน็กเดี๋ยวผมจะฉีดตอนปั่นอีกทีนึงนะครับวิธีการใส่กลับก็ให้สังเกตตัวรอยตรงนี้นะครับภาพตรงนี้นะครับตำแหน่งใบเลื่อยต้องแบบทิศทางเดียวกันนะตามภาพนะเห็นไหมว่าลักษณะของใบเลื่อยจะเป็นฟันเฉียงไปอยู่ด้านหน้าแล้วก็ฟันหลักอยู่ด้านหลังนะครับตามภาพนี้เลยนะครับนะเราจะใส่ตามนี้ถ้าใส่ผิดก็จะผิดนะครับเนี่ยรูปหน้าหลังสังเกตรูปหน้าหลังนะเมื่อสังเกตแล้วก็ใส่กลับไปนะครับใส่กลับไปนะครับให้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับ
หมุนตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งปรับดันโซ่นะครับจะเข้าร่องไม่เข้าร่องอยู่ตรงนี้นี่นะครับเรียบร้อยเข้าร่องแล้วก็เอาน็อตพร้อมแหวนใส่กับเพื่อให้โซ่มันตึงนะครับตัวนี้พอตึงแล้วเราก็ปึ๊บเลยล็อกนะล็อกเสร็จปั๊บเราก็ฉีดพ่นโซเน็กทำความสะอาดประมาณนี้นะครับเพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้พวกนี้นะครับอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับอย่าปล่อยอย่าไปเก็บเลยนะครับทั้งที่มีเศษกิ่งไม้เศษฝุ่นอยู่เนาะก็จะไม่ดีต่ออุปกรณ์นะครับเลื่อยไฟฟ้าไร้สายนะครับของโอซุกะนะครับซึ่งถือว่าการใช้งานทำได้ดีมากนะครับในส่วนของใครที่สนใจผมทิ้งในคำอธิบายใต้คลิปเป็นลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับใครที่ใช้งานเสร็จแล้วนะครับแนะนำว่าให้ถอดตัวนี้มาล้างนะครับทำความสะอาดด้วยน้ำมันด้วยโซเน็ตก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสนิมขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยก้อนเดียวเนี่ยผมใช้มาชั่วโมงกว่ายังไม่หมดนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปที่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องทำเรื่อง Channel ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ